27ป่วยเป็นไตวายขอเตือนเป็นอุทาหรณ์เป็นเพราะชอบกินสิ่งเหล่านี้เด่นออนไลน์วันที่27กรกฎาคม2567 13:40 ชีวิตพลิกผันหนุ่ม27คุณพ่อลูก3เผยป่วยเป็นไตวายตั้งแต่อายุยังน้อยขอเตือนเป็นอุทาหรณ์เป็นเพราะชอบกินสิ่งเหล่านี้นิยมมากในหมู่วัยรุ่นเมื่อวันที่27กรกฎาคม67กลายเป็นอุทาหรณ์เตือนใจเหล่าคนรักการกินทั้งหลายเมื่อสื่อต่างประเทศรายงานคุณพ่อลูก3ชาวเวียดนามป่วยเป็นโรคไตวายระยะ2ในวัย27ปีเท่านั้นนายว่างวันทันฮงแวนแทนชายชาวเวียดนามอายุ27ปีอาศัยในฮานอยประเทศเวียดนามออกมาแชร์เรื่องราวชีวิตตนเองเพื่อเตือนใจหนุ่มสาวที่รักการกินระวังอย่าดื่มเครื่องดื่มประเภทนี้มากจนเกินไปนายทันเล่าว่าเขามีนิสัยชอบดื่มเครื่องดื่มน้ำอัดลมเป็นชีวิตจิตใจแต่การดื่มน้ำอัดลมไม่เพียงทำให้อ้วนและเบาหวานแต่ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อตับและไตวายอีกด้วยนายทันพบว่าตนเองป่วยเป็นโรคไตในวัย27ปีโดยมีสัญญาณเตือนง่ายๆดังนี้ในเดือนสิงหาคม2559เขาเริ่มมีอาการปวดศีรษะอย่างต่อเนื่องเขาจึงซื้อยาแก้ปวดมากินอย่างไรก็ตามอาการปวดหัวยังคงมีอยู่นี่คือสัญญาณเล็กๆของการเจ็บป่วยในเดือนมีนาคม2560เขาไปตรวจสุขภาพตรวจเลือดปัสสาวะและอัลตราซาวด์จนทราบว่าตนเองป่วยภาวะไตวายระยะที่2เมื่ออายุเพียง27ปีภาพประกอบจากด็อกแนนนายทันเผยกับสื่อว่าก่อนที่ผมจะป่วยผมเป็นคนมีความสุขมากๆทำกิจกรรมอย่างแข็งขันผมรู้ว่าเป็นโรคนี้ตอนที่ผมเพิ่งแต่งงานได้2ปีตอนนั้นทุกอย่างแทบจะพังทลายเขาเล่าสิ่งที่แพทย์อธิบายสาเหตุของภาวะไตวายว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงเป็นเวลานานซึ่งนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนของโรคไตในที่สุดหลายคนมักมองข้ามเรื่องความดันโลหิตสูงแต่ความดันโลหิตสามารถนำไปสู่ปัญหาร้ายแรงมากมายได้ในอนาคตจากเรื่องราวของเขาเขาขอแนะนำให้ทุกคนใส่ใจควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในระดับคงที่ในช่วง3ปีแรกหลังจากพบว่าไตวายเขาปรับการใช้ชีวิตให้ดีขึ้นและรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพตามคำแนะนำของแพทย์อย่างไรก็ตามต่อมาเขาละเลยการรับประทานอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตและไม่ค่อยได้ไปตรวจสุขภาพเป็นระยะนั่นทำให้อาการของเขาค่อยๆแย่ลงกระทั่งเดือนกุมภาพันธ์2567นายทันจึงต้องเข้ารับการฟอกไตและฟอกเลือดสัปดาห์ละ3ครั้งการรักษาไตวายมีค่าใช้จ่ายที่แพงมากผมต้องมาทำเดือนละ12ครั้งเปลืองเงินและเวลามากนายทันกล่าวภาพประกอบจากด็อกแนนผู้ป่วยล้างไตต้องให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตและการรับประทานอาหารเป็นอย่างมากผู้ป่วยต้องรับประทานอาหารตามแพทย์สั่งรับประทานอาหารอ่อนๆเพราะการกินเครื่องเทศมากจะทำให้ไตเสียหายต้องจำกัดการบริโภคอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงเช่นกล้วยขนุนส้มเขียวหวานส้มโอเนื้อแดงเพื่อให้สามารถรักษาไตไว้ให้ได้นานที่สุดขณะเดียวกันควรดื่มน้ำตามปริมาณที่แพทย์แนะนำเพราะผู้ที่เป็นโรคไตจะไม่สามารถขับถ่ายของเหลวได้ตามปกติเช่นเดิมดังนั้นการดื่มน้ำมากเกินไปอาจทำให้เกิดอาการบวมน้ำความดันโลหิตไม่คงที่หัวใจล้มเหลวได้นอกจากนี้การรักษาอย่างต่อเนื่องตามแผนการรักษาของแพทย์เป็นสิ่งสำคัญมากผู้ป่วยจำนวนมากที่มีภาวะไตวายระยะที่1และ2เนื่องจากความเชื่อในการใช้ยาแผนโบราณจึงต้องเข้ารับการฟอกไตฉุกเฉินเขากล่าวคำเตือนเรื่องน้ำประเภทหนึ่งซึ่งนิยมในหมู่วัยรุ่นที่อาจทำให้ป่วยไตวายภาวะไตวายเรื้อรังนั้นมีหลายปัจจัยที่ทำให้เกิดได้ทั้งพันธุกรรมปัจจัยทางกายภาพโดยเฉพาะมีสาเหตุหนึ่งที่นายทันเน้นย้ำว่าคนหนุ่มสาวควรใส่ใจ
คือการดื่มน้ำสะอาดมากๆเครื่องดื่มน้ำอัดลมนั้นไม่เพียงแต่ทําให้เกิดโรคอ้วนและโรคเบาหวานเท่านั้นแต่ยังเพิ่มความเสี่ยงของตับและไตวายอีกด้วยเมื่อก่อนผมดื่มน้ำอัดลมเยอะมากตอนนั้นไม่รู้ว่าน้ำอัดลมเป็นอันตรายต่อไตตอนนี้ผมแนะนำให้เลิกดื่มเพราะมันไม่ดีต่อสุขภาพจริงๆนายทันกล่าวนายทันยังเล่าด้วยว่าสัญญาณของไตวายมักจะสังเกตได้ยากและโรคนี้ก็ยังเกิดขึ้นอย่างเงียบๆเมื่อตรวจพบผู้ป่วยจำนวนมากก็เข้าสู่ระยะสุดท้ายแล้วเขาเสริมอีกว่ามีสัญญาณหลายอย่างที่สามารถเตือนผู้ป่วยไตวายได้แก่อาการข้างของเหลวและอาการบวมน้ำที่แขนขาและใบหน้าปัสสาวะมีฟองเหมือนฟองสบู่ปวดบริเวณเอวบ่อยๆผื่นคันตามผิวหนังบ่อยๆกลิ่นปากความอ่อนแอเหนื่อยล้าทางร่างกายหากคุณมีสัญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้นการตรวจสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญหากไม่มีโรคก็ถือว่าดีมากแต่ถ้าโชคร้ายป่วยเป็นโรคก็สามารถวางแผนการรักษาได้ทันท่วงทีเพื่อไม่ให้โรคดำเนินไปจนสายเกินไปหวังว่าการแบ่งปันข้างต้นของคุณทันผู้ป่วยไตวายตั้งแต่อายุยังน้อยจะเป็นบทเรียนให้ทุกคนได้รู้วิธีและใส่ใจสุขภาพอีกทั้งยังตรวจสุขภาพเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีของตนเองที่มาด็อกแนน ทักษิณตอบสื่อเรื่องเฉลิมอย่าไปพูดถึงเขาเลยสงสารเขาอายุเยอะแล้วการเมืองวันที่26กรกฎาคม2567 16:12 น.ทักษิณตอบสื่อเรื่องเฉลิมอย่าไปพูดถึงเขาเลยสงสารเขาอายุเยอะแล้วหลังเจอท้าให้ไล่ออกจากพรรคและชวนดีเบตตัวต่อตัวเรื่องบุญคุณจากกรณีดราม่าในรั้วเพื่อไทยหลังจากที่นางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยลบร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยออกจากกรุ๊ปไลน์รวมไปถึงปมแตกหักที่เจ้าตัวเปิดบ้านริมคลองแถลงข่าวเรียกร้องให้พรรคเพื่อไทยขับตนเองพ้นจากพรรคพร้อมอยากเปิดหน้าท้าดีเบตกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเรื่องบุญคุณเพราะต่างก็รู้ประวัติกันดีล่าสุดที่บ้านจันทร์สองล่านายทักษิณให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเปิดใจถึงการจัดงานวันเกิดในประเทศไทยครั้งแรกในรอบ17ปีช่วงหนึ่งสื่อมวลชนได้ถามนายทักษิณเกี่ยวกับประเด็นดราม่าของร้อยตำรวจเอกเฉลิมนายทักษิณกล่าวสั้นๆว่าอย่าไปพูดถึงเขาเลยสงสารผมสงสารเขาเขาอายุเยอะแล้วอย่าไปพูดถึงเขาผมอายุเยอะแล้วเขาก็อายุเยอะกว่าแหวนเล่าปุบปับเข้าโรงพยาบาลด่วนผ่าตัดท่อรังไข่ฉีกตอนนี้ปลอดภัยแล้วบันเทิงวันที่27กรกฎาคม2567 15:07 น.แหวนแฟนแห่ส่งกำลังใจพร้อมอวยพรให้แข็งแรงไวๆหลังทราบข่าวแหวนปวริษาเพ็ญชาติเซเลบคนดังที่ล่าสุดออกมาเล่าประสบการณ์เข้าโรงพยาบาลผ่าตัดด่วนโดยแหวนได้โพสต์รูปขอบคุณเพื่อนๆที่ส่งของขวัญมาเยี่ยมไข้ระหว่างที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแหวนหน้าตาสดใสพร้อมเล่าว่าแหวนเริ่มมีอาการปวดท้องตั้งแต่คืนวันจันทร์และวันพุธที่ผ่านมาต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วนเพื่อเอาท่อรังไข่ที่ฉีกออกและดูดเลือดที่ข้างๆในออกตอนนี้ปลอดภัยแล้วกลับมาทำงานและกินล้างบางเหมือนเดิมเรียบร้อยขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งมานะคะทุกอย่างเกิดขึ้นปุบปับจนงงเหมือนกันเพราะก่อนหน้านี้แค่ไม่กี่วันก็เพิ่งไปตรวจมดลูกกับคุณหมอก็บอกไม่มีปัญหาอะไรไงมาอาการหนักขนาดนี้ซะงั้นจนคิดว่าตัวเองปวดไส้ติ่งแต่จริงๆท่อรังไข่จะปริแล้วจ้าแต่ใดๆช่วงนี้คือคุณหมอให้งดขนมนม
เนยของทอดของมันของดองและของดิบอย่างน้อย1สัปดาห์ช่วงนี้ก็จะเหวี่ยงอารมณ์ไม่ดีหน่อยนะคะแฮ่ๆๆ